หรือการเวลาที่เขาแสวงบุญเดือนที่เพ็ญถึงเดือนที่สองเพ็ญส่งเพื่อแสวงความดีเข้าสู่ใจเพื่อใจจะมีกำลังฟาดเบี่ยงกับข้าศึกของวัตตะวนวัตตะจิตนั่นแหละเป็นวัตตะอะไรตัวจิตเป็นตัวหมุนเวียนอยู่ตลอดมันยังไม่รู้เรื่องของมันก็สนุกบีบบังคับหัวใจสัตว์โลกให้เป็นไปตามโดยไม่รู้สึกตัวเห็นรักเนี่ยมันก็ไม่รู้มันมีอะไรทำให้รักนะทำให้เกลียดชังนี่มีอะไรทำให้เกลียดให้ชังมันก็ไม่รู้สุดท้ายมันก็พอใจทั้งหมดธรรมชาตินั้นบงการยังไงมันก็พอใจไปทั้งนั้นมันไม่รู้สึกตัวว่าผิดหรือถูกประการใดนี่มันลึกลับรักก็พอใจเกลียดโกรธก็พอใจนี่เป็นเรื่องของธรรมชาตินี่แสดงออกแล้วมันพอใจทั้งนั้นมีแต่ทำแล้วที่จะเปิดมันออกให้เห็นได้ชัดเจนและทำลายได้เลยคำว่าโลกมันจะหมายถึงอะไรหมายถึงโลกกับธรรมนี่หมายถึงคู่ต่อสู้กันดีมันเป็นคู่เคียงกันมาแล้วแต่ใครจะหนักไปทางไหนอะไรมันแต่ฝ่ายไหนมีมากยิ่งฝ่ายโลกมีหัวใจมีมากมันก็พัดผันหัวใจฝ่ายธรรมมีหัวใจมากมันก็พัดผันธรรมชาติอันนั้นถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องเป็นคู่แข่งกันคู่ต่อสู้กันอยู่ตลอดไปมีมากมีน้อยต้องต่อสู้อยู่ตลอดจนกว่าไม่มีเลยมีอันเดียวแต่เรื่องจะมีอันเดียวนั้นน่าคือหมายความว่าธรรมชาติที่มีอันเดียวนี่เป็นผู้มีกำลังต่อสู้ฟาดฟันกินทำกระไรลงไปภายในจุดเดียวกันถึงจะมีอันเดียวเอกธรรมเอกจิตอันเดียวอันนี้ไม่มีอะไรมาเป็นผู้ต่อสู้ที่ดูอย่างท่านนิพพานมีอะไรไปแทรกเกิดในนิพพานที่ว่าปราศจากความเกิดแก่เกิดตายท่านบอกไว้แล้วแล้วมีอะไรไปแทรกเกิดแทรกตายอยู่ในนิพพานมีไหมก็คือหมายความว่าไม่มีอะไรเข้าไปแทรกเกิดแทรกตายในจิตดวงนั้นไม่มีอะไรจะธรรมชาติบังคับจิตดวงนั้นให้เที่ยวเกิดแก่เกิดตายเหมือนแต่ก่อนอีกนะเพราะหมดท่านยังเรียกว่าบรมสุขปรมังปรมังนั่นหมายถึงว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมนี่คือไม่มีอะไรเสมอเลยไม่เป็นเหมือนโลกทั้งหลายเป็นกันคือไม่สุขเหมือนโลกทั้งหลายสุขกันโลกจะมีมากขนาดไหนเต็มโลกว่างั้นทุกคนไม่มีอะไรเหมือนเนี่ยมีอันเดียวเท่านั้นเรียกว่าปรมังสุขังปรมังสุขัง
นี่ก็เหมือนกับมันเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมหมดหวังนะที่พูดไปนี่นะมันจะต้องฆ่าทันทีอจิตเนี่ยจิตดวงนี้มันทำนี่ทำนานเรื่องการคาดการฝันหรือต้นเดาไปอันนี้ก็มีธรรมชาติอันหนึ่งพาให้มันเป็นนั่นแต่เราก็ไม่รู้อีกสุดเอื้อมหมดหวังว่านานยังอีกเท่านั้นเท่านี้นะคาดป้าคาดไปนู่นคาดไปลมไปแรงที่ไหนมันมีอยู่ที่ไหนนั่นความจริงมันก็อยู่กับตัวที่มันแสดงอยู่นั่นน่ะตัวคาดกับตัวนี้เองคาดไปนู่นกับตัวนี้เองคาดลมคาดแรงหลับตาเลยกับตัวนี้เองแต่พอย้อนเข้ามาหาจะมีที่ไหนไปที่ไหนมันก็ไม่มีมันมีอยู่จุดเดียวที่มันแสดงอยู่นั้นเท่านั้นถ้ามันย้อนเข้ามาที่นี่มันก็มาทราบกันที่นี่ก็ทำลายกันที่นี่หมดแล้วมันสูดเอื้อมหมดหวังไปที่ไหนอีกมันก็อยู่ที่นี่นี่อยู่มันละเอียดมากจริงธรรมชาตินี่ถึงได้ครองโลกครองจิตวิญญาณของแต่ละดวงได้อย่างไม่มีจิตวิญญาณดวงใดทราบมันเลยเรื่องของมันแล้วยอมจำยอมมันตลอดเลยนี่มันมีอยู่บนหัวใจเราจำยอมตลอดจะเป็นเรื่องมากเรื่องน้อยเรื่องอะไรก็ทำมันไม่ให้รู้เรื่องทั้งนั้นแหละกว่าสติปัญญาหยั่งลงไปหยั่งลงไปสร้างลงไปเรื่อยๆซึ่งไม่เคยเห็นละสติปัญญาอันนี้ก็ไม่เคยมีสติปัญญาประเภทที่จะฆ่ากิเลสเนี่ยไม่เคยมีเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะแล้วพูดแล้วสาธุเรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะไม่ใช่สติปัญญาที่จะมาฆ่ากิเลสนี้นะฟังให้ดีนะสติปัญญานี้เป็นสติปัญญาของโลกียปัญญานั่นไม่ใช่โลกุตระปัญญาจะมาฆ่ากิเลสได้ยังไงพอโบราณจะเป็นมันก็เป็นของมันเองคลิกของมันเองโดยอาศัยโลกียปัญญาอาศัยปริยัติที่เราศึกษาเท่าเรียนมามากน้อยนั่นแหละนั่นแหละเป็นเงื่อนแต่ไม่ใช่อันนั้นอาศัยอันนั้นมาเป็นปัญญาควรแก่การฆ่ากิเลสควรแก่การฆ่าธรรมชาติอันนี้ควรแก่การรู้เห็นธรรมชาติอันนี้เนี่ยก็มารู้ของนี้ไม่ใช่ปัญญาอะไรธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่ใช้กันอย่างนี้เต็มโลกเต็มสารก็เถอะไม่มีปัญญาใดที่จะไปแต่ต้องมันได้ถ้ามันจะปัญญาธรรมที่ควรแก่กันเท่านั้นปัญญาธรรมก็หมายถึงปัญญาภาคปฏิบัติมันเป็นขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าธรรมเกิดธรรมเกิดนั่นธรรมเกิดก็เหมือนกิเลสเกิดนั่นแหละมันอยู่ยังไงมันก็เกิดขึ้นมาได้ตลอดได้ทุกอิริยาบถได้ทุกอาการที่มันเคลื่อนไหวมันเกิดได้ทั้งนั้นกิเลสพอจิตเคลื่อนไหวครับกิเลสก็เกิดทันทีเพราะมันเคลื่อนไหวด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่เคลื่อนไหวด้วยอำนาจของธรรมกิเลสจึงเกิดได้ทุกระยะทีนี้พอมันเคลื่อนไหวด้วยอำนาจของธรรมแล้วธรรมเกิดได้ทุกระยะสติธรรมปัญญาธรรมได้ว่าไงเกิดได้ทุกระยะนี่กิเลสมีความรุนแรงขนาดไหนมาดั้งเดิมเอ้าธรรมก็มีความรุนแรงเช่นเดียวกันนั้นเมื่อเวลามีกำลังแล้วก็รุนแรงเหมือนกันจนกระทั่งถึงเอากันอยู่ในเงื้อมมือของปัญญาประเภทนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกมหาก็ดีฆ่ากิเลสได้ด้วยปัญญาประเภทที่ว่านี้เกิดเองเกิดในจิตอันนี้เป็นประเภทที่ฆ่ากิเลสสติก็ไปจากสติรอบรู้คู่ครามนี่ไปเรื่อยๆต่อไปก็ค่อยตั้งได้ตั้งไหนเขาเรียกสัมปชัญญะสติที่ตั้งเรื่อยตั้งเรื่อยอย่างนี้เสมอถึงจะตั้งเรื่อยแล้วรู้เรื่อยทั้งสติพอมันเชื่อมกันเข้าเป็นความรู้สึกตัวพอเชื่อมมันเข้าสติยืดยาวไปก็เป็นสัมปชัญญะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆถ้าจากความรู้สึกตัวจากความรู้สึกตัวขึ้นไปก็เป็นมหาสติปัญญาก็ล้มลุกคลานเหมือนกันคิดนั่นคิดนี้ก็คิด
ผิดคิดพลาดคิดอะไรต่ออะไรเต็มไปเรื่อยๆธรรมดามีถูกมีผิดมีฝืดมีเครื่องในการคิดปิดตันอันตู่มันไม่อยากออกกิเลสปิดไว้ไม่ให้ออกถึงเวลามันก็ออกมันก็ค่อยออกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วทีนี้อันนี้เป็นคู่ควรอย่างยิ่งถ้าอันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแน่ที่สุดว่ากิเลสนี้นับวันเช่นเดียวกับโคหรือสัตว์ปานาติเขาเอามาเลี้ยงไว้เต็มบริเวณที่เขาเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่านั่นแหละตัวนี้ตายวันนั้นตัวนั้นจะต้องตายวันนั้นตัวนั้นจะต้องตายวันนั้นจนไม่มีอะไรเหลืออะไรสัตว์นะที่บริเวณที่เลี้ยงเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยก็ไม่มีเหลือเขาตายไปวันละเท่าไหร่เท่าไหร่เรื่อยๆจนกระทั่งหมดแล้วที่จะมาเพิ่มอีกของการเลี้ยงสัตว์เขามีอะไรมาเพิ่มนะเขาซื้อเรื่อยมาแต่เรื่องของกิเลสไม่มีเพิ่มอารมณ์สติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดแล้วไม่มีเพิ่มเรื่องกิเลสนะมีแต่วันตายไปตายไปนั้นแล้วจะเอาอะไรมาเหลือมันชัดเจนอยู่ขนาดนั้นสติปัญญาประเภทนี้ไม่เคยรู้มันก็ชัดมันอย่างนี้เมื่อรู้แล้วมันก็รู้เข้าไปเรื่อยๆชัดเข้าไปเรื่อยๆอย่างสติปัญญาประเภทอีกห้ามหันกับกิเลสอย่างไม่มีท้อถอยเลยมีแต่ความมุ่งมั่นขันแข็งที่จะเอาให้อยู่ในขณะนั้นขณะนั้นเหมือนอย่างนั้นนะนี่ที่นี่มันมาเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไกลไปไหนมันวนอยู่นี่ที่ไหนเขาไม่คว้าเนี่ยไม่คว้าไปเอาอยู่กับเหตุกับผลที่มันกับผลที่มันแสดงกันอยู่นั่นนั่นแหละสู้กันอยู่นั่นเหตุอยู่ที่นั่นก็สู้กันอยู่ตรงที่เหตุผลก็เกิดอยู่ที่นั่นสติปัญญาอันนี้แหละเป็นค่าเรื่องค่าที่เด็ดขาดไปเรื่อยๆไม่มีกิเลสใหม่เกิดขึ้นมาได้แล้วนี่แต่ที่มันมีแต่เก่าก็หมดไปส่วนสติปัญญามันขึ้นไม่ถอยนี่เช่นเดียวกับกิเลสที่เคยเกิดในหัวใจเคยครอบงำหัวใจนั่นเนี่ยนี่สติปัญญาเข้ารักษาใจก็เหมือนกันเพราะจริงว่าสติปัญญาเป็นเจ้าของจิตมีอะไรเป็นเจ้าของสติปัญญาเป็นเจ้าของฮะทางสติปัญญาได้เข้าถึงจิตได้สนิทด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่เอาไปเกิดเองเกิดเองอยู่ไหนเกิดไม่ขาดไม่ฝันเกิดได้หมดสิ่งอย่างพระเราก็ฉันอาหารนี่เอาดิมันอยู่เมื่อไหร่ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากไม่ได้อยู่กับอาหารหวานข้าวเลยมันอยู่กับเหตุกับผลกับการต่อสู้กิเลสอยู่อย่างนั้นตลอดไม่สนใจกับรสกับชาติอะไรนี่ถึงขั้นมันหมุนติวหมุนอย่างนั้นน่ะเหมือนกิเลสหมุนนั่นน่ะธรรมะหมุนก็เหมือนกันนะแต่ว่าโลกกับธรรมนี่มันเป็นคู่เคียงกันมาจะว่าไงโลกต้องเป็นโลกถ้าเราพูดมันเต็มปากคือว่ากิเลสมันต้องเป็นกิเลสกิเลสพาให้เกิดโลกเกิดแก่จะตายธรรมะให้ดับยังไม่ดับก็ยังสู้กันให้พออยู่ได้เป็นไปได้เช่นคนเกิดสถานที่ดีกติที่งามคือที่ไปสวรรค์ไปพรหมโลกอย่างนี้นั่นก็เพราะบุญพาไปบาปไม่ได้พาไปนี่นะนั้นลงนรกอเวจีรับธนกรรมทำโทษต่างๆทุกทรมานต่างเรื่องหน้าแห่งกรรมชั่วเนี่ยเรื่องของกิเลสมันพาให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นคู่กันมาอย่างนี้คนเราจึงวันเวลาหนึ่งจึงมีความสุขความทุกข์สับปนกันไปสับปนกันไปอยู่อย่างนั้นแล้วย่นเข้ามาภายในจิตก็จิตมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันหนึ่งขณะนี้จิตเป็นอย่างนี้ขณะนั้นจิตเป็นอย่างนั้นจึงทำให้เกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้างตามขณะของจิตที่จะแสดงไปทางที่ถูกและผิดเนี่ยเราดูเราเห็นนี่เลยภพชาติมันก็เป็นไปจากจิตเกิดในภพนั้นภพนี้มันเกิดไปจากจิตทั้งนั้นจิตพระธรรมชาติอันหนึ่งหมุนจิตพระให้ไปแล้วในขณะเดียวกันธรรมก็หมุนพาไปเหมือนกันถึงวาระของใครที่ควรจะได้ถีก็เอาพาให้จะเกิดในสถานที่ดีก็อำนาจของธรรมเอาไปถ้าเกิดในที่ชั่วอำนาจของกิเลสเอาไปส่วนเชื้อคืออวิชชามันเป็นพื้นไปแล้วนะเชื้อความเกิดดีเกิดชั่วมันเป็นวิบากอันนึงที่เกิดจากการทำดีทำชั่วมันจึงเป็นจังหวะถึงกระทั่งจิตมันได้ต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกตัวเองออกไปหมดแล้วมันถึงไม่เป็นขนาดที่นี่จิตนั่นแหละในขันในธาตุที่ทรงธาตุทรงขันของจิตอยู่นี่แหละไม่มีคำว่าจิต
ขณะหนึ่งเป็นอย่างนั้นขณะหนึ่งเป็นอย่างนี้ไม่มีเพราะอะไรจึงไม่มีเพราะไม่มีสิ่งให้มีกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นพาให้คิดไปในแง่ต่างๆเพราะมันไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาเป็นก็เหลือแต่ขันมีแต่ขันมันก็ดิ้นกระดิ่งตามภาษีภาษาของมันฟังแต่ว่าขันขันนะก็จิตมันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่มันเกิดจากจิตมันไม่ใช่จิตแน่รู้จะชัดอยู่ในหัวใจถ้าไม่มีใครจะรู้นะเนี่ยถ้าไม่ใช่ภาคนักปฏิบัติหรือภาคปฏิบัติจะเอาความสำคัญมันหมายไปจับไปรู้มันจับไม่ได้รู้ไม่ได้จนตายก็ตายทิ้งเปล่าพอภาคปฏิบัติเข้าไปจับดังพระพุทธเจ้าและสาวกมีแต่ภาคปฏิบัติทางนั้นท่านจับมีแต่ภาคปฏิบัติทางนั้นทายท่านพิเศษปริยัติจำมาแล้วเอาที่ก็บอกแล้วเป็นพื้นมาท่านพูดว่าไม่มีผิดเลยก็เบียดนึงก็ไม่มีปริยัติเนี่ยไปจากการศึกษาเห็นเราไปบวชก็อุปชาเนี่ยอุปชามอบปริยัติให้แล้วการศึกษาเกศาลมานะการตัดจบย่อๆเอานี่ก่อนนะเวลาไม่เพียงพอนะให้เขาฟังดิก็ได้มาแล้วปริยัติปฏิบัติก็เอาไปพิจารณาสิเกศาลมานะการตัดจบเป็นต้นนั่นนี่เราคุยจะย่อนะมันเป็นภาคปริยัติภาคปฏิบัติทีนี้มันจะรู้ไปโดยลำดับลำดาจากการปฏิบัตินี่แหละความรู้อันนี้เป็นความเป็นปฏิบัติของเราแท้ไม่เหมือนกับความรู้ที่จำมาเรียนมามากเท่าไหร่ก็ตามมันเป็นความจำความจำนั้นเป็นออกมาจากธรรมพระพุทธเจ้ามันเป็นเพียงความจำหยิบยืมมาเพื่อจะเอาความจริงในใจของตัวเองจากภาคปฏิบัติของตัวเองเป็นของตนเองแท้เนี่ยเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคที่จะเอาความจริงออกมาให้เห็นผลได้เต็มหัวใจพูดง่ายว่าเต็มอัดเต็มธรรมเต็มที่นี่ผู้นี้แหละผู้จะรู้มันจะมืดมาแสนมืดก็ตามมันจะเปิดขึ้นที่จัดที่จิตนี่แหละไม่เปิดที่ไหนนะตัวนั้นนะตัวมันหลงเพราะมีธรรมชาติพาให้หลงอยู่นั่นพาให้มืดตื้ออยู่ในหัวใจจะเป็นอะไรไปดินฟ้าอากาศเขาเป็นของเขาเขาไม่ได้เป็นกิเลสนี่สิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากนี่แล้วทั่วดินแดนโลกธาตุอัดแน่นอยู่ด้วยวัตถุอารมณ์ด้วยสิ่งต่างๆทั้งหลายมันก็ไม่ใช่กิเลสมันเป็นกิเลสอยู่ที่ปิดนี่น่ะเป็นอย่างนี้เท่านั้นจึงแก้กันลงที่นี่มันไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันก็เสกสรรปัญญากิเลสขึ้นมาภายในใจตัวเองเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้มันก็เสกขึ้นมาที่นี่เสกว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นน่ารักอันนี้น่าชังอันนั้นน่าเกลียดอันนี้น่าโกรธมันขึ้นในหัวใจนี่มันมีแต่เรื่องที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันแสดงตัวสิ่งนั้นเขาไม่ได้แสดงนะมหันต์ท่านจึงแก้ที่จิต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 เลยพอมันเข้าใจกันแล้วมันจะมีอะไรสิโลกว่ามันมีก็มีว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะตัวนี้ไม่ออกไปสำคัญเท่านั้นสิ่งใดก็มีเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันก็มีของมันเป็นของมันมีเกิดมีดับของมันไปเรื่อยๆมันไม่มาเกี่ยวข้องกับเราเราเป็นผู้ไปให้ความหมายแล้วก็ไปหลงเขาต่างหากนี่เมื่อแก้ผู้นี้ให้รู้ตัวสิสักอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งทั้งหลายจะรู้หรือไม่รู้เขาเป็นธรรมชาติเป็นความจริงเขาอยู่นั่นมันตัวนี้ตัวต่างต่างหากเป็นตัวจองหองพูดง่ายๆดัดสันดานย่ามันแหลกไปแล้วมันก็สบายเรื่องสบายก็มีเหมือนกันนั้นจะหมดเวลาอันนี้จะหมดเวลาเหมือนสิ่งทั้งหลายที่เป็นอยู่ในโลกสมมุตินี้อันนี้มันอยู่ด้วยเวลาเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้หาความแน่นอนไม่ได้โลกทั้งนี้ท่านยิ่งเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เป็นธรรมชาติล้วนๆของจิตของธรรมแล้วนั้นมันไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาอะไรไปมีถ้าเอาสิ่งนี้ไปจับอยู่ในตรงไหนไปติดอยู่ในตรงไหนจะหาความแน่นอนไม่ได้จะต้องพังวันหนึ่งจนได้เลยแหละแน่นหนามันคงขนาดไหนก็ไม่พ้นที่มันจะพังเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่กับสิ่งนั้นไงแต่ธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันไม่มีอันนี้แล้วจะเอาอะไรมาพังเห็นไหมว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงจิตถึงธรรมที่บริสุทธิ์ภายในหัวใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเท่านั้นไม่มีหาอะไรก็ไปถึงสามแดนโลกธาตุนี้ตายที่กระเป๋าถ้าหาลงตรงนี้เราจะเจอแล้วไม่หายต้องสายทันทีเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอไม่เคยรู้ก็ตามรู้แล้วไม่สงสัยคำว่าสันติที่ของพระเจ้าจึงเด็ดขาดที่สุดในหัวใจของผู้ปฏิบัติเป็น
ามขั้นตามภูมิเดิมดำดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสันติสโกนี่เด็ดขาดมากทีเดียวไม่ต้องไปถามใครละตัดสินถึงขึ้นมาที่นั่นแล้วพอนี่เอาละทีนี้นะบอกว่าแต่เกินไป